ทำไมไม่เข้าใจต้องแคทน่ารักคู่เนทไปไหนอ่ะน้องเนทให้นั่งตรงนี้ทำไมอ่ะผู้ฟังเราอยู่ไหนอ่ะผู้ฟังเราอยู่ไหนไม่รักฉันแล้วเพื่อที่ฉันรู้ไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไรเอ๊ะถ้าไม่คุยวันนี้ไม่คุยแล้วอะไรเฮ้ยไม่คุยกับเขาคุยอะไรจะบอกว่าถ้าไม่คุยไม่ได้คุยจริงๆนะไม่ใช่หรอกมันจะโกรธไปเลยนะแบบไอ้นี่เลยนะเข้าใจว่าแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะไม่มองหน้ากันเลยอ่ะตอนนี้เป็นไงโซนี่พูดให้ฟังไงแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะเออไงก็เลยพูดให้ฟังไงแล้วทำไมไม่มองหน้ากันนะเร็วดีถามทำไมไม่มองหน้ากันบอกให้ถ้ามันในนี่นะวันหนึ่งเสียเขาขึ้นมาแล้วเขาสมมติเขาไม่งอเขาไม่แคร์แล้วจะรู้สึกจะรู้สึกว่านี่ว่าวันที่เรากลับไปงอเขาแล้วแล้วเขาแบบเรื่องของมึงเพราะฉะนั้นโอกาสมีอ่ะแล้วพี่ถามว่าทำไมโซนี่ไปดีกันกดเน็ตทำไมกดเน็ตมันเป็นเรื่องของโซนี่เออก็ถามเข้าใจป่ะอันนี้โซนี่มาบอกพี่โซ่โซนี่ยังไม่ถามเลยว่าพี่โซ่กดพี่ไอ้เรื่องอะไรโซนี่แค่มาบอกเฉยว่าพี่คุยกับเขาเหอะวันหนึ่งพี่ไม่ค่อยอยากคุยวันหนึ่งที่เขาไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วแล้วอย่ามาเสียใจแล้วกันก็ได้ยินว่าไอ้บอกว่าถ้าไม่คุยวันนี้ก็คงไม่คุยแล้วแหละอืมถ้าพี่โซ่ทำได้พี่โซ่ก็ทำไปแต่ไม่อยากแกเป็นอะไรของแกฮะปองเลยเยอะเมื่อวานผมก็ไปงอเขาหลายรอบด้วยเขาหายโกรธผมทุกทีคือที่เขาไม่หายไม่ที่เขาไม่หายโกรธแกสักทีก็เพราะว่าแบบอยากให้แกรู้อยากให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าจะมาแกล้งบ่อยๆเหมือนไอ้มันก็แบบรู้สึกก็เลยว่าบางทีไม่งอก็ดีก็แบบไม่ต้องแกล้งเขาไงการที่ดีกันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเลิกคุยกันแล้วไม่แกล้งนะจริงๆถ้าไปคุยกันเนี่ยก็ได้แกล้งกันเหมือนเดิมแหละก็น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยแกล้งอะไรที่มันแบบที่เขารับได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยซ้อใช่มันเป็นเรื่องไอ้กินยาก่อนเนี่ยแล้วก็คนในบ้านก็ไม่พูดกันอย่างเงี้ยสักพักเดี๋ยวคอยดูบ้านแตกเงี้ยเงี้ยคนไม่มีใครพูดกันสักคนพี่เคมานี่พี่ซ้อเคยเจอผีไหมเคยเจอผีไหมไม่งี้พอแล้วจริงเหรอทำไมโซนี่ไม่คุยเออคนในบ้านไม่คุยกันโซนี่ทำไมไม่คุยกันเน็ตล่ะถามก่อนไม่คุยกันเน็ตทำไมไม่คุยกันเน็ตไม่ได้ไม่คุยนะก็ไม่มากว่าเดิมมาคุยด้วยเองก็ไม่พูดอะไรมีอะไรพูดปกติเห็นสนิทกันเนี่ยอะไรปกติเห็นสนิทไม่สนิทก็พี่ในบ้านก็เจอก็ทางปกติเอ๋พูดอะไรโซ่พ่ออะไรบอกไหมไม่รู้อ่ะเมื่อคืนมาง้อกูมาง้อเขาตั้งหลายรอบสั่งฟ้องจริงๆด้วยแบบแต่บางทีแบบเกือบดีไม่รู้อ่ะไม่คุยกันไม่แจ้งกันก็ดีเหมือนกันทำไมไม่รู้อ่ะกลัวกลัวใช่ไหมฮะกลัวใช่ไหมกลัวอะไรเหมือนที่เคยบอกอ่ะกลัวเป็นอย่างนั้นเหรอฮะเปล่าเยอะๆได้ไหมคะได้ค่ะมีน้ำอุ่นปะขอหัวหนึ่งดิขอบคุณโซ่ไม่ต้องขอบคุณล่ะอ้าวพี่น้องกันจะขอบคุณทำไมจ้า